สวัสดีค่ะฉันครูสุภิษฐ์เสือพิชนาในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำวายมะไฟลูกแป้งข้าวหมากหลังจากเราได้ทำด้วยยีสต์หวานไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำด้วยลูกแป้งข้าวหมากวันนี้จะใช้เฉพาะเนื้อนะคะเดี๋ยวเราล้างน้ำแล้วก็มาแกะแต่เนื้ออัตราส่วนในการใช้เราจะใช้เฉพาะเนื้อเนี่ย300กรัมน้ำ1ลิตรน้ำตาลทราย200กรัมลูกแป้งข้าวหมาก1ช้อนชาหรือเศษ1ส่วน4เมื่อไฟหลังจากที่เราล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะเอาแต่เนื้อนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อไฟพันนี้เขาเรียกว่าพันข้าวเหนียวดำค่ะเนื้อจะสีม่วงนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะเลยต้มน้ำเลยหนึ่งลิตรค่ะเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็จะเอาเนื้อเมื่อไฟที่เราแกะได้ไปใส่น้ำเดือดนะคะน้ำตาลทรายที่เราช่างไว้นะคะใส่เลยค่ะใส่ละคนนะคะเพื่อนเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อน้ำตาลละลายเสร็จนะคะผลไม้นะคะอันนี้เนื้อมะไฟที่เราแกะไว้นะคะประมาณ300กว่ากรัมนะคะใส่เลยค่ะพอก็เดือดขึ้นมาแบบนี้นะใช้ได้แล้วค่ะนะคะเราคาดว่านะคะเราจะได้น้ำสีชมพูนะคะหลังจากที่เราบ่มเสร็จนะคะเราจะได้น้ำสีชมพูเหมือนกับผิวนะคะของเยื่อมะไฟนะคะดูที่ว่าจะได้น้ำสีชมพูไหมนะคะที่เราหมักด้วยยีสต์เราจะได้น้ำเหลืองๆนะคะเหมือนเปลือกมะไฟค่ะได้แบบนี้แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะรอจนกระทั่งเย็นพอเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วเราจะมาใส่ลูกแป้งข้าวหมากกันนะคะบ่มต่อเลยน้ำผลไม้อุ่นแล้วในอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราก็จะมาเอาลูกแป้งนะคะในปริมาณเซต1ส่วน4นะเพื่อนนะลูกหนึ่งเราแบ่ง4ส่วนนะคะต้องมาบดก่อนนะคะบดให้ละเอียดละเอียดนิดนึงนะคะค่ะเพื่อนคนให้ทั่วนะคะไอ้นี้เราไม่ได้ใช้เปลือกนะคะเอาแต่เนื้อในเป็นมะไฟพันข้าวเหนียวดำนะคะสีออกมาจะสวยมากค่ะนะคะเราจะใส่โหลเลยที่เราล้างไว้แล้วโหลนี้เพื่อนควรลวกทุกครั้งนะคะปิดฝาไว้ได้เลยค่ะเพื่อนนะคะไม่ต้องแน่นนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือชื่อนะคะผลไม้แล้วก็วันที่ที่หมักนะคะอันนี้เราหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะอีกประมาณ7วันวายมะไฟที่เราหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมากนะคะจะเห็นว่ามะไฟที่เรามาหมักในวันนี้ในรอบนี้นะคะเป็นมะไฟพันข้าวเหนียวดำนะคะสีเขาออกมาสวยมากเลยเพื่อนนะคะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะสวยมากทีนี้เราจะมาดูว่า15วันนะคะเราใช้เวลา15วันในการหมักเลยเพราะว่าลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเขาจะเป็นแอลกอฮอล์ช้ากว่ายีสต์นะคะน้ำสวยค่ะเพื่อนสีสวยมากหอมนะคะหอมหวานจะนุ่มนวลกว่าใช้ยีสต์ลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยพอหมักกับผลไม้แล้วเนี่ยจะได้น้ำผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ที่นุ่มนวลกว่านะคะระดับ15วันนี้ใช้ได้นะคะแต่ถ้าอากาศเย็นนะคะอาจจะมากกว่า15วันก็ได้เพราะในช่วงนี้บ้านเรานะคะอากาศร้อนเลยได้ในระยะเวลา15วันแต่ถ้าเป็นยีสต์นะคะใช้เวลาแค่5ถึง7วันเท่านั้นนะคะแอลกอฮอล์เกิดเยอะเลยแต่นี่ลูกแป้งจะช้าอันนี้เราก็จะน็อกเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่น็อกไว้เนี่ยเขาจะเป็นแอลกอฮอล์ไปเรื่อยๆเราจะกรองนะคะเพื่อนนะคะกรองเอาแต่น้ำใสๆนะคะน้ำจะได้สีชมพูอมม่วงนะคะเหมือนกับเนื้อผลไม้ครั้งแรกที่เราแกะทำคุณก็ไม่เอาค่ะเพื่อนแบบนี้ไม่เอานะคะน้ำจะใสมากเลยค่ะที่น้ำใสมากเนี่ยเพราะว่า15วันสองนะคะลูกแป้งเขาก็จะกินไปเรื่อยๆคุณไม่เอาเหมือนเดิมนะคะได้เยอะทีเดียวเลยเดี๋ยวเราไปน็อกกันค่ะ
น้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอานะคะเป็นว่าไฟพันข้าวเหนียวดำนะคะที่เรามาทำน้ำของวายสีสวยมากค่ะได้สีชมพูอมม่วงนะคะพอเราสัมผัสหม้อไม่ได้ก็ยกลงเลยในขณะนี้นะเพื่อนนะร้อนมากแล้วค่ะสัมผัสไม่ได้แล้วนะคะแล้วเพื่อนดูนะคะเขาฟองขึ้นขอบหม้อแล้วค่ะยกลงเลยนะคะยกลงเลยค่ะเพื่อนจะต้องเอาขวดนะคะที่เราจะบ่มต่อเนี่ยมาลวกน้ำร้อนทุกครั้งนะคะเราน็อกอุณหภูมิของเขาลดลงแล้วนะคะเราก็จะใส่ขวดโหลเพื่อให้เขาตกตะกอนหมักต่ออีกประมาณ3ใส่เลยนะเพื่อนปิดฝาล็อกเลยนะคะนะคะชื่อผลไม้หมักต่อวันที่30นะคะอีก 3-4 วันนะเพื่อนนะให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะคะว่าเขาใสสวยระดับไหนวายมะไฟข้าวเหนียวดำหมักด้วยลูกแป้งเข้าหมักพักไว้นะคะหลังจากที่น็อกแล้วเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าใสสวยมากเลยนะคะเขาจะได้เป็นสีของสีแดงนะคะได้วายแดงนะคะอันนี้ลูกแป้งเข้าหมักนะลูกแป้งเนี่ยนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะมันจะมีฝ้าขาวๆแบบนี้เพื่อนนะคะเป็นฝ้าแต่หอมมากเลยนะคะหอมมากดูฝ้าขาวๆนี้นะคะสีน่าทานมากเลยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนนะคะแอลกอฮอล์สูงมากค่ะจะรสชาติจะนุ่มนวลกว่าใช้ยีสต์นะคะระหว่างใช้ลูกแป้งข้าวหมากกับยีสต์ลูกแป้งข้าวหมากถ้าคนชอบเนี่ยจะอร่อยนะคะยีสต์ก็อีกแบบหนึ่งแต่เราที่นำเอาลูกแป้งมาทำไว้เพื่อนๆดูเพราะหาง่ายนะคะในตลาดบ้านเราหาง่ายมีลูกแป้งค่ะช่วงนี้นะคะมะไฟเยอะนะคะพันอะไรก็ทำได้ค่ะเพียงแต่สีจะออกมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองทำแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทานสามารถเก็บใส่ขวดน้ำที่เราดื่มได้เลยเอาแต่ใส่ใส่ไว้เพื่อนๆนะคุณไม่ต้องเอาไว้นะเพื่อนนะเอาแต่ใส่ใส่ไว้สวยมากค่ะในระหว่างที่เก็บนะเพื่อนคะเลยจะเห็นว่าสีของเขาหลังจากตกตะกอนเรียบร้อยแล้วเหมือนกับเยื่อที่หุ้มเนื้อของมะไฟเลยเพื่อนๆถ้าที่บ้านมีมะไฟพันอะไรก็ทำได้นะคะลองทำทานค่ะทำในปริมาณน้อยๆก่อนนะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชมแล้วชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ